EP ที่6 Let's go dude เดี๋ยวแรกที่ผมจะทำตอนนี้ก็คือ Essence of the Fallen นะผมที่เราได้มาจากพาร์ทที่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดันเจี้ยนกันเลยนะผมดูรีบๆเนาะใช่ไหมไม่ได้รีบนะครับอยากให้คลิปมันกระชับนะไป Let's go นี่ตัวแรกนะผม Ectoplasm นะเอ้ยไม่ใช่มันคือ Dungeon Spirit นะผมคำตอบง่ายแสนง่ายนะครับ Farm Dungeon Spirit นั่นเองนะไปลุยอย่าให้เวลาสูญเปล่ามาเลยตอนนี้ผมได้มา66อันนะครับสำหรับ Ectoplasm นะครับผมว่าแค่นี้พอละแล้วก็ได้แถมมาอีกอันเป็น67แล้วกันเดี๋ยวเรียกบนรีมาค่าอีกตัวนึงเพื่อผมจะหาเป็นเข็มขัดเนาะตอนนี้ผมได้ถุงเท้ามาละถุงเท้าหรืออะไรก็ไม่รู้บนรีอันนี้ใช่ไหมโอเคเป็นรีสเฮดแบนนะผมกลางวันหรือว่าใต้ดินโอเคเดี๋ยวไปสำรวจใต้ดินเอาอ๋อตัวแรกเมื่อกี้มันบั๊กเหรอโอเคไม่เป็นไรเอาตัวแรกก็ได้เลยเหรอโอเคงั้นเอาตัวแรกนี่แหละเราเอาโลดแดชออกไปเลยนะครับผมแล้วก็คราฟมาเป็นชิ้นนี้ที่มีชื่อว่ามาสเตอร์นินจาเกียร์นะผมเอาทับิกับแบล็กเบลเข็มขัดดำรวมกับไทเกอร์คลัมปิ้งเกียร์นะผมได้ละอันนี้ของเอาไว้แดชแล้วมันก็แดชไกลมากนะครับมันสามารถดอทหรือว่าหลบการโจมตีได้ด้วยนะดอทแอทแทกนั่นเองแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าผมไปฟาร์มคอลไฟออลมา3485ชิ้นเลยนะครับผมไปฟาร์มหลังไม้มาค่อนข้างเยอะนะทำเป็นคอลไฟบาร์นะผมคราฟมาใช้ชิ้นส่วนอยู่5ชิ้นคราฟปุ๊บเนี่ยใช้คอลไฟบาร์2อันรวมกับไอตัวพัซซึม1ชิ้นนะครับจะได้เป็นสเปกเตอร์บาร์อันนี้เราจะใช้แค่16เนาะเดี๋ยวเราคราฟมาอีก2อันเอ้ยไม่ใช่12พูดผิดแต่เราจะคราฟได้เป็นชิ้นนี้นะผม Voice of the Fallen นะครับใช้สเปกเตอร์บาร์12อันแล้วก็ไอตัวพัซซึมอีก5ครับกับ Essence of the Fallen นะผมที่เราได้มาพาร์ทที่แล้วนั่นเองสามารถคราฟได้แล้วนะผมเราจะไม่สปอยพาร์ทที่แล้วแต่ว่าพาร์ทนี้เรามาเต็มๆเป็นของเวทแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนะมันไม่ใช่มานาเหรอมันไม่ใช้มานาด้วยวะโอ้โหทุกคนยิงทีคือตัวเรากระเด็นอ่ะดูดิฟึบโอ้โหเดี๋ยวดูสลามตัวนี้หน่อยดิเอ้ยนี่ตีตายเรียบร้อยแล้วไหนๆก็ไม่ได้ใส่เซตเวทละโอเคเดี๋ยวถอดหมวกออกใบไม้นั้นมันช่วยตีอ่ะเราไม่เห็นเนาะโอเคยิงดูหุยเดี๋ยวขี้ทีเป็นพันเลยอ่ะทุกคนโอ้โหคีที่ 2,800 อ๋อนี่ไงทุกคนความสามารถมันอยู่ตรงนี้มันบอกด้วยนะทุกคนว่าสนิลสปีดนะผมความเร็วเนี่ยระดับหอยทากเลยนะความเร็วการยิงอ่ะดาเมจคีที่เข้าเนี่ยจะทำความเสียหาย15เท่านะผมโอ้โหของดาเมจพื้นฐาน15เท่าเลยแล้วก็โอกาสติดคีเนี่ยจะเพิ่มทุกๆนัดนะผมที่มันยิงก็คือนัดละ 4% นั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปืนนี้มันติดคีไปแล้วนะผมมันจะรีเซ็ตพวกโอกาสหรือว่าที่มันเก็บสะสมโอกาสคีเนาะมันจะรีเซ็ตเลยนะแต่ว่าเอาของเวทอันนี้ไปลุยคงจะไม่เหมาะเท่าไหร่ผมคิดว่านะเพราะว่าถ้าเราจะลุยอีเวนต์ไอ้พวกฟอนต์มูนพัมกินมูนเนี่ยมันต้องมีของตีเร็วๆนิดนึงไอ้นี่มันยิงบอสค่อนข้างเก่งนะครับอันต่อไปเป็นซัมมอนด้วยนี่ทุกคนน่าสนใจนะอาจจะซัมมอนไปสู้มันก่อนก็ได้แล้วก็คราฟค่อนข้างง่ายเลยเหมือนผมจะมีของครบแล้วด้วยเนี่ยโอเคนะผมอันนี้คราฟเป็นของซัมมอนนะครับนะของซัมมอนอันนี้มีชื่อว่ามันอ่านว่ากิฟฟรอสนะผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะกิฟฟรอสอันนี้ซัมมอนด้วยนะเนี่ยทุกคนลองคราฟมาไหนดูสิไอโหจิ้งจอกอ๋อมันเป็นนกก่อนเหรอก่อนจะเป็นจิ้งจอกอ๋อผมกล่าแล้วทุกคนถ้าเกิดเราอยู่แบบพื้นผิวเนี่ยมันจะกลายเป็นจิ้งจอกนะครับส่วนถ้าเราบินมันจะเป็นกลายเป็นเหมือนนกวะนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมจะมาอ่านความสามารถให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้จะไปหาชุดซัมมอนแล้วกันเนาะคือตอนนี้ผมนึกออกว่ามันมีกุญแจน้ำแข็งนะผมที่เราไปดรอปได้มานะแต่ว่าผมไม่ได้ให้ทุกคนดูนะว่าไปดรอปได้ตอนไหนก็คือผมเก็บไว้แหละมันอยู่ที่ไหนสักที่นี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาวิชด็อกเตอร์กันก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าเราจะเอาชุดซัมมอนเนาะอย่างแรกเอาพิกมี่สตาร์ฟที่เราไปดรอปมาจากแพลนเทร่าเนี่ยไปหาวิชด็อกเตอร์ก่อนแล้วก็ซื้อพิกมี่เน็กเลสนะผมอันนี้ก็จะเป็นของซัมมอนนั่นเองแล้วก็เป็นเฮอร์คิวลิสบีเทิลอันนี้ด้วยนะครับผมความสามารถก็มันจะเป็นความสามารถของทางด้านการซัมมอนเมเนียนงี้เนาะเอ้ยผมไม่น่าวับกับบ้านเลยลืมที่เหลือเราก็จะไปดันเจี้ยนต่อนะเพราะว่าเราจะไปเปิดกุญแจนั่นเองกุญแจไปเปิดนะ A few moments later โอ้ยเมื่อไหร่จะเจอวะหรือว่ากูเคยเจอแล้วกูลืมหรือยังไงวะเนี่ยนี่ผมลืมหรือว่ายังไงวะผมเคยเจอเรื่องทุกคนอันนี้ไม่รู้เลยนะโอเคแสดงว่าเรายังไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าทางนี้เรายังไม่เคยมาเราก็จะได้เป็นไอชิ้นนี้เลย Staff of the Frost Hydra นะผม171 Summon Damage เลยยังไม่จบแค่นั้นนะผมภารกิจเรายังไม่หมดแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะใช้ความสามารถของ Fuggle Mitten Mod นะผมในการซื้ออีเวนต์นั่นเองแล้วก็เราจะซื้อ Stars the Rain นะผมเป็น Weather Balloon อันนี้เนาะซึ่งเราจะเริ่มฝนให้มันตกเนี่ยแล้วก็ไปที่ Biome Snow นะผมจากนั้นมันจะกลายเป็น Blizzard แล้วก็เราก็จะเจอไอตัว Frost Golem นั่นเองนะเอ้ย Ice Golem ป่ะทำไมชอบติดคำว่าFrost วะแล้วก็เรียกฝนครับมันก็จะกลายเป็นบลิซาร์ดพอเป็นบลิซาร์ดปุ๊บเนี่ยผมจะเอาไอ้นี่ออกมาเรียกเพื่อบังคับให้มอนพิเศษมันเกิดนั่นเองนะไอ้มอนแรนะไม่ใช่มอนพิเศษตอนนี้มันเกิดแล้วทุกคนเกิดเร็วมากนี่ครับเราต้องการแค่ตัวเดียวพอฟันครับผมฟันยับนี่
อือหือเรียบร้อยนี่แหละของที่เราต้องการนะครับเป็น Frostcore นั่นเองโอ้ของที่เราต้องการนี่คือมีพอดีเป๊ะเลยคือโซเราค่อนข้างมีน้อยเลยนะซึ่งผมอยากได้ก็คือไอ้นี่นะผมมันชื่อว่า Cool Whip นั่นเองนะดาเมจ60นะผมเป็นของซัมมอนอันนี้มันจะมีความสามารถก็คือเวลาฟาดโดนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกล็ดหิมะแบบพุ่งไปปั่นด้วยทุกคนแล้วไม่มีมินเนี่ยนที่มันวิ่งตีเนาะก็คือเรามีแต่เซนทรีนะผมไอ้ตัวนี้ก็ใช่ด้วยแล้วก็มีเซนทรีที่เป็นไฮดราตัวนี้นะผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาไอ้ตัวที่มันเป็นตัวแบบซัมมอนที่มันวิ่งตีก็คือเป็นร่างของไพเรตแล้วกันเนาะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะลุยอีเวนต์อะไรเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนอนเล่นเวลาเนาะเราจะไปลุยอีเวนต์ฟอสมูนกับพัมคินมูนกันทุกคนก่อนอื่นคราฟเป็นอะไรก่อนดีเดี๋ยวดูเอเซนต์ฮาโลฮาร์ดของเราดีกว่าว่ามันใช้อะไรเหมือนไม่ใช้ทั้ง2อีเวนต์เลยนะต้องผ่าน2อีเวนต์อยู่ดีใช่แล้วต้องผ่าน2อีเวนต์นะครับโอ้โถ2อีเวนต์ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะจ๊ะไอ้นี่มันมีผลด้วยนะครับทุกคนไอ้คาถาของคาถาจิ้งจอกอะถ้าเกิด3สล็อตเนี่ยมันเหมือนจะเรียกไอ้ Dancing Fog Fires เนี่ยอะไรนะเพิ่มมาอีก1ตัวใช่มั้ยส่วน6สล็อตเนี่ยจะเป็นมันจะมี Dancing Fog Fire กับ Blizzard Fox Fire นะผมก็คือมี2ตัวใช่มั้ยส่วน9สล็อตเนี่ยมันจะมีเหมือนลูกน้ำแข็งวนๆด้วยก็คือยิ่งสล็อตเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถซัมมอนแบบจิ้งจอกขั้นโหดได้นี่ไงอันนี้ยังกี่สล็อตวะ6ป่ะคือผมไม่สามารถรู้ได้อะว่าเราดูซัมมอนสล็อตตรงไหนว่าแบบเรามีแม็กมินเนี่ยนอยู่เท่าไหร่อ่ะอันนี้ไม่รู้เลยครับซิลออกมา20อันนะครับผมจากนั้นครบแล้วเนี่ยเราก็เอาไปคราฟกับทั้งนะมันก็จะกลายเป็น Naughty Present นะผม Summon the Frost Moon นั่นเองแล้วตอนนี้เราก็รอ Frost Moon มาบุกแค่นั้นเลยนะซึ่งเราจะไม่ใช้สนามตรงนี้นะครับอุตส่าห์สร้างแล้วขอไปใช้สนามตรงนู้นหน่อยละกันนะครับนะโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะกลางคืนพอดีเลยนะผมมาซูมเอาเรียบร้อยลองใช้เลย Summon มาเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวไฮดราไว้นี่ๆๆไว้แทนข้างล่างเลยแล้วก็มาแล้วสำหรับเอเวอร์สกรีมเลือด 20,000 เลยเหรอยิงมันเพื่อนยิงมันยิงมันตีปั่นไอ้กองร้อนนี่ปั่นนะทุกคนปั่นโอ้ไอ้ตัวเอลพวกนี้อะไรมันยิงแรงอ่ะเนี่ยโอ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้โหยิงเฮลิคอปเตอร์หน่อยนี่เอาพวกโจรสลัดไปสู้หน่อยแล้วกันทุกคนสับล่างกันหน่อยแต่โจรสลัดมันเบาจริงว่ะทุกคนมันต้องเป็นนี่นะผมออกไปแล้วก็ฮิวครับฮิวสู้โอ้โหมันมีหลายตัวนี่ว่ะเอ้ยตัวมิมิกนี่ดับเลือดขอเลือดหน่อยโอ้ยสเก็ตนี่ยิงรัวยิงไกลมากนี่ได้เลือดคืนแล้วเว้ยทุกคนอุ้ยพ่อมันมาแย่ละโอ้ยิงแรงอู้ถ้าเป็นมิสไซล์นี่มันหลบหลังบล็อกไม่ได้ทุกคนมันทะลุมาเลยอ่ะจริงเรามาสู้เร็วไปด้วยซ้ำนะทุกคนอย่างน้อยเราต้องผ่านดุ๊กฟิตลอนก่อนนะเนี่ยนี่แน่โดนอันติสเตลลาโนวาฉันสเตลลาไฟสตาร์ไฟเลอร์อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมันตอนเช้าแล้วไล่กระทืบไอ้นี่ตามทางเร็วกระทืบมันกระทืบมันโอ้โหเหยียบ NPC ตายเลยกระทืบมันโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะไปฆ่าดุ๊กฟิชรอนกันก่อนนะครับนะตอนนี้เราสู้อีเวนต์แล้วเราก็รู้สึกว่ามันสู้ไม่ไหวนะผมเราก็ต้องเปลี่ยนแผนมันสู้ยากมากๆเลยเอาจริงนะจริงๆมันต้องผ่านดุ๊กฟิชรอนนะครับถ้าจะเอาแบบดีๆเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าไปตีดุ๊กฟิชรอนเนี่ยผมจะไม่ใช้เมลีแล้วผมจะใช้เรนแทนผมจะเอาปืนที่มันดรอปจากไอ้สเกลตันในดันเจียนอะปืนอันนี้นี่ปืนแทคติคอลช็อตกันอันนี้นะผมปืนดีเอาแค่กระบอกนี้กระบอกเดียวเลยแค่นี้พอแล้วก็ทำหมวกสายเรนมาซะมาใช้เท่าไหร่เอ่ยนี่นะผมทำเป็นคอร์ไฟเฮลเมตนะอันนี้เป็นของสายเรนอิเซสซอรี่อีกอันเอาเป็นสตาร์เวลไปก็พอนะถ้ามันเป็นแค่ปืนลูกซองแค่นี้ผมคงไม่เอาไปหรอกใช่ไหมครับทุกคนถูกไหมมันคงจะเป็นแค่ปืนลูกซองธรรมดานะแต่ว่ากระสุนนะมันไม่ธรรมดาเว้ยทุกคนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากระสุนนะบอกเลยเรียบร้อยนะผมคอร์ไฟบูลเลต 4,200 นัดนะครับนะซึ่งในมอดฟาโกมิเทนเนี่ยมันสามารถทำเป็นเอ็นเลสได้เลยนะผมมันโคตรขี้โกงเลยนะแล้วก็กล่องกระสุนอันนี้นี่กดคลิกไปด้วยมันมีเวลาเท่าไหร่อ่ะ10นาทีนะผมสำหรับ Ammo Box เนาะมันจะลดโอกาสการใช้กระสุนไป 20% แล้วก็ทางด้านหมวกเนี่ยมันก็จะลดให้อีก 20% นะที่เหลือก็เหยื่อไปหาเหยื่อมาหลังจากที่ผมตีดุ๊กฟิลอนนะผมจะดูไอเทมที่ได้อีกทีนะว่าเราไม่ควรจะรีบร้อนเข้าอีเวนต์นะครับดุ๊กฟิลอนเนี่ยยังง่ายกว่าเข้าอีเวนต์อีกแต่ผมเคยเล่นสายนี้มาแล้วโคตรง่ายทรัฟเฟิลเวิร์มตรงนี้โอเคได้ละหนึ่งเดี๋ยวขอนั่งเก็บก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ตัวเดี๋ยวก่อนทุกคนเดี๋ยวผมมีของดีที่ผมเคยใช้ในเทเรียออฟฟิเชียลนะผมแต่ว่าผมไม่ได้เอามาใช้ในมอดนั่นเองเพราะว่า 1.4 เนี่ยเทเรียเขาได้เพิ่ม NPC มาอีก1ตัวที่ชื่อว่าซูโลจิสนั่นเองนะผมถ้าใครสังเกตเนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามันมีอยู่ในเมืองผมตั้งนานแล้วเนาะนี่นะผมไอตัวนี้นะที่มันเป็นเหมือนแบบหูสัตว์ตัวนี้เนาะมันจะขายหนังสือเล่มนี้ที่มีชื่อว่า Guide to Creature Companionship นะผมไอนี่เนี่ยถ้าเกิดอยู่ใน Inventory เรามันก็จะทำงานแล้วนั่นเองนะ
ซึ่งความสามารถมันก็คือการโจมตีหรือว่าการที่เราแบบใช้อาวุธเฟี้ยงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบมันทำความเสียหายอ่ะมันจะไม่ฆ่าพวกมอนคริเตอร์นั่นเองนะหรือว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะผมสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทำอันตรายกับเรานั่นเองนะนี่อย่างเช่นนอนอยู่ตรงหน้าผมใช่ไหมดาบฟันมาดูเห็นปะมันไม่ตายทุกคนเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราลองเอาหนังสือนี้ทิ้งดูนะจึ๊บแล้วก็ฟันนอนเราตายเลย นี่แหละคือข้อดีนะผมเผื่อแบบว่าใครไม่เข้าใจไงว่ามันดียังไงนะมันเอาไว้แบบว่าเราไม่ไปเผลอตีมันซะก่อนนะผมซึ่งไอ้หนังสือเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากตอนที่เราเก็บตัวซัมมอนเอ็มพรีสออฟไลท์นะผมไอตัวผีเสื้อนั้นนะผมถ้าเกิดเอ้ยจะโอ้โหผมกลัวมันเอียบใส่โอ้เดี๋ยวนะมันนับรวมไอ้นี่ด้วยหรอคือมันนับรวมมอนปกติด้วยหรอเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนนะหมายถึง Empress of Light นะผมถ้าเกิดหนังสือนี้เนี่ยเราไม่มีในตัวใช่ไหมมันจะทำให้เวลาเราเก็บที่ซัมมอนบอสแล้วเราเผลอตีอะไรเงี้ยทุกคนมันจะซัมมอนบอสออกมาเลยนะบางทีเราไม่พร้อมเนาะโดนมันฆ่าตายอะไรเงี้ยตอนนี้ขอเก็บทัฟเฟอร์เวิร์มก่อนรู้สึกว่าเสียสมาธิไปหมดเลยใช่มันรวมถึงแบบว่าม็อบด้วยม็อบจะไม่ตีพวกคริตเตอร์ด้วยทุกคนดีๆๆเดี๋ยวขอเวลาฟาร์มก่อนแล้วกันโอเคแค่นี้ผมว่าน่าจะพอแล้วทุกคนรู้สึกมันเยอะเกินไปเรามี9ตัวสำหรับทัฟเฟอร์เวิร์มนะไปเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวผมจะวาร์ปไอ้นี่ไปโอเชียนเลยแล้วกันนี่ไปขวาเยี่ยมไปตกปลาเฮ้ยมันมีไอ้นี่ทุกคนมีหนอนทองไม่เอาเอาหนอนทองเก็บไว้เดี๋ยวเอาไปขายตัวละ10โกเลยนะราคาดีมากนี่ไงเจอท่าไม้ตายสุดโฉดของน้องเอริดานี่ฉันได้มาแล้ว1ถุงนะผมไปเดี๋ยวตีที่เหลือให้หมดเลยเรียบร้อยตีมา9ตัวได้9ถุงเลยนะครับผมเป็นไปได้ไงวะปกติผมต้องโดนดุกฟิลอนงาบสักตัวหนึ่งแล้วนะเนี่ยถ้าใน Official นี่ผมถือว่าตัวนี้โหดแบบรองจาก Empress of Light เลยแล้ว Empress of Light ก็โหดรองจาก Moonlord นะถึง Empress of Light จะวันช็อตตอนกลางวันก็ Moonlord ก็ยังโหดกว่าอยู่ดีผมคิดแบบนั้นนะความเห็นของผมนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดถุงกันดูว่าได้มาอะไรบ้างได้อะไรมาบ้างนะโอ้ my god ได้แต่ของดีๆโอ้เราเหลือฟิลอนกับพิซซึมของมันนะผมโอ้โหไม่ได้ได้ไงวะเนี่ยตีมาเป็นเกือบ10ตัวหรือผมเผลอใครทิ้งก็ไม่มีนะน่าจะไม่มีอันแรกเป็น Tempest Staff นะผมอันนี้ก็เป็นคาถาซัมมอนพายุเนาะก็นี่นะผมเวลาเรียกมันก็จะเป็นพายุมาอย่างงี้แล้วก็มันก็จะยิงฉลามออกไปนะมันคือชาร์กนาโดนะผมเป็นทอร์นาโดบวกกับชาร์กนั่นเองอันนี้เป็นสึนามินะผมหรือว่าธนูสึนามินั่นเองมันก็ยิงลูกธนูไป5นัดแต่ว่าผมไม่มีลูกธนูอันนี้ปีกดุกฟิชรอนนะผมเป็นปีกที่แทบจะบินเร็วที่สุดแล้วหรือเปล่าในเกมนะถ้าไม่นับดาวมูนลอร์ดในเวอร์ชั่นใหม่นะผมอันต่อไปคือ Razor Blade Typhoon นะผมอันนี้เป็นของสายเวทนะมันก็จะยิงนี่นะผมกงล้อเวทออกไปแบบนี้มันก็จะติดตามมอนด้วยมันก็สามารถเด้งกำแพงได้แบบดูมันเด้งดูมันเด้งอันต่อมาเป็นบับเบิลกันนะผมอันนี้ก็เป็นของเวทเหมือนกันแล้วก็เป็นฟองสบู่นี่ยิงไป
อันนี้ก็เป็นหน้ากากดูฟิชรอนนะผมแล้วก็อันนี้เป็นสัตว์ขี่ชื่อว่าชิมปี้ทรัฟเฟิลนะผมมันจะเป็นคล้ายๆตัวโลมาหรือฉลามน้อยอะไรสักอย่างนะตอนฝนตกหรือว่าตอนเราอยู่ในน้ำเนี่ยไม่ทำให้เราเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากๆเลยนะผมอันนี้คือฝนมันตกเนาะแล้วก็มันเหมือนว่าถ้าได้รับน้ำมาแหละว่ายในมหาสมุทรว่ายในแม่น้ำเงี้ยเห็นปะตามันจะเรืองแสงด้วยถ้าสังเกตดีๆนี่ซูมเข้าไปใกล้ๆด้วยทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็น Pork of the Sea นะผมอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยง Baby Tiny Fish Run แม้เป็นฉลามเล็กฉลามจิ๋วนะก็หมดแล้วมั้งอันนี้ก็จะเป็นโทรฟี่นะผมแล้วก็อีกอันก็จะเป็นลิลิคนะไม่รู้ว่าได้เอเซนหรือเปล่านะโอ้ Roof Fish Run Has Been Defeated นะผมถูกสังหารแล้วได้เอเซนจริงด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเอเซนเป็นโอ้เอเซน of the Alpha นะผมเอเซนทำโอ้โหสายเมลีอีกแล้วมันเป็นไม่หยังกับเมลีแล้วเนี่ยและตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้องทำไบโอมเห็ดทรัฟเฟิลบนดินอีกแล้วเพื่อเอาออโต้แฮมเมอร์นั่นเองนะซูมจอประมาณนี้แล้วกันตอนนี้อยากเล่นแบบอยากเล่นเวทอยากเล่นเรนเดี๋ยวเอาสายเรนไปเล่นแล้วกันเนาะเอาธนูซึนามินี่แหละแล้วธนูซึนามินี่ก็คราฟต่อได้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวซื้อลูกธนูไปคราฟลูกธนูใหม่ด้วยเป็นลูกธนูเซตใหม่นะครับเมื่อกี้เราไปตีอีเวนต์ฟรอสต์มูนใช่ไหมรอบนี้เราจะเป็นพัมกินมูนบ้างทุกคนก่อนอื่นขอซื้อลูกธนูมาสักประมาณนึงก่อนทุกคนโอเคแล้วก็ไปหาเจ้าตัววิชด็อกเตอร์นะผมแล้วก็ซื้อไอ้นี่มาเป็นวีนอมนะผมเป็นวิลออฟวีนอมไม่รู้ว่าอ่านว่าวิลวาลอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่านไปเถอะจากนั้นก็คราฟเลยกลายเป็นวีนอมแอโร่นะผมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับด้วยความสามารถของฟาโกมีเทนทำให้มันเอลเลสนั่นเองแล้วก็คราฟออกมาเป็นชิ้นนี้นะผมที่ชื่อว่าพัมคินมูนเมดาเลียนนะซัมมอนพัมคินมูนเรียกเลยโอเคไหนลองธนูหน่อยธนูโคตรแรงเดี๋ยวผมขอเรียกไอ้นี่มาหน่อยแล้วกันทุกคนปึ๊บมาหลายๆตัวเลยโอ้โหเราดันมาถึงเวฟ7โคตรเร็วทุกคนแล้วมันก็มาแล้วเรียบร้อยตัวแรกตายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมันก็จะมาอีกเยอะแยะเลยเราไม่ต้องบูสต์มันหรอกนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวมันก็มาให้เห็นเลยดูดิตัวนี้ตายปุ๊บอีกตัวเกิดเลยอ่ะไม่ใช่อันนี้มันเป็นไอตัวมอร์นิ่งบูสต์ไม่เป็นไรนั่นไงลอยมาเลยไหมล่ะตายปุ๊บเกิดเลยเอาแล้วมันเอาแล้วไงเฮ้ยมันเกิดตัวเดียวมันก็ฆ่านานแล้วน่ะโอ้ยเดี๋ยว3ตัวเลยอ่ะมันดับปืนยังวะโอ้ยไม่ดับปืนใหญ่เลยโอ้โหดูมันเยอะเกินบาลาวมันเยอะเกินบาลาวโอ้มันเช้าซะก่อนนะโอ้มันไม่ดอบอ่ะดิทุกคนโอ้โหแล้วโซล่าอีคลิปต่อเลยจ้าแล้วเราก็ได้สัตว์ขี่ใหม่มานะผมสัตว์ขี่ไอตัวนี้นะโอ้วิ่งเร็วจัดเลยทุกคนโอ้แต่ว่ามันดับเบิลจัมไม่ได้เนาะเดี๋ยวคงต้องขอใช้เวลาสร้างบ้านให้ NPC แป๊บหนึ่งทุกคน NPC Truffle นะไอเห็ดสีฟ้านะมันเล็ดอยู่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่เหลือก็ไปสู้อีเวนต์ต่อนะผมแต่ว่าจะซื้อของก่อนแล้วกันนะนั่นก็คือไอของชิ้นนี้นะครับทุกคนชื่อว่าออโต้แฮมเมอร์นะครับผมอันนี้ซื้อมาเพื่อทำของดีเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันของดียังไงก่อนอื่นเราทำเป็นคอลไฟบาร์มาก่อนสักจำนวนหนึ่งเนาะทีนี้เราก็หยิบโกลวิ่งมัชรูมขึ้นมาแล้วก็คาบกับคอลไฟบาร์นี่เราจะได้เป็นอันนี้เลยนะผมเป็นชูไม้บาร์นั่นเองซึ่งผมไม่รู้ว่ามันใช้กี่อันเดี๋ยวคาบมาดูก่อนตอนนี้ผมได้เอเซนต์มาเพิ่มอีกแล้วแต่ว่าอันเดิมยังไม่ได้คาบเลยอันนี้เป็น Essence of Life Thirstingผมโอ้โหกระหายเลือดอีเซนอันนี้แล้วก็อันนี้อีก8อันโอเคครบแล้วทุกคนโอ้โหหาคราฟอย่างนานอันนี้จะคราฟโดยใช้ Essence of the Alpha นะผมแล้วก็ชูไม้บาร์12อันแล้วก็เป็น Hollow Bar เนาะจะได้เป็น Crimson Sagra Alpha นะผมดาเมจ151เมลีแล้วก็อีกอันเป็น Essence of Life Thirsting ที่เราได้มาเมื่อกี้เนาะคราฟกับ Black Fairy Dust ที่ดรอปจากพัมคิงนะผม Sword of Fight จาก Skeleton Palm แล้วก็ Hollow Bar อีก6ชิ้นจะได้เป็น The Blood Blade นะครับผมดาเมจ69เมลีนะโอ้โหเลขสวยด้วย69เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของไอ้ Crimson Sagra Alpha กันก่อนดีกว่าการโจมตีศัตรูเนี่ยจะมีสกิลออฟตกอยู่นะผมหรือว่ามันจะดรอปอยู่เนาะคลิกขวาหลังจากที่เราเก็บสกิลออฟเนี่ยเพื่อเรียก Special Ability หรือว่าท่าพิเศษนั่นเองมันก็จะมีทั้งแดงน้ำเงินเหลืองนะแดงก็จะเป็น Red Off แล้วก็เรียกเป็น Flickering Strike นะผมมันว่าจะฟันรอบๆตัวเรานะผมหรือว่าตัว Player เนาะเป็นวงกว้างแล้วก็ Double Damage นะผมสกิลพิเศษอันต่อไปก็คือเป็นสีน้ำเงินเนาะ Blue Off ที่เป็น Light
break strike นะผมอันนี้การโจมตีเมลีทั้งหมดเนี่ยจะติดคีปเป็นเวลา2วินาทีเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็น yellow off นะผมเป็นสีเหลืองนะเป็น dashing strike นะผมพุ่งผ่านมอนใช่ไหมโอเคมันก็ต้องตีให้โดนก่อนว่างั้นเถอะนี่ไงเห็นไหมมันจะเก็บมาแล้วแล้วก็อ๋อมันได้ทีละลูกเองเหรอแล้วเราดูยากมากอะว่ามันเก็บมาตอนไหนโอ้โหอันนี้คือฟันสีแดงปะอันเมื่อกี้คือสีเหลืองนะผมอ๋อสีฟ้ามันทำให้เราติดคีย์นี่ไงมันจะบวกบัฟคีย์ให้เรามันจะบอกด้วยนะครับว่าเราเก็บออฟสีอะไรมาอันนี้มันเป็นเรดเนาะสีแดงก็พร้อมที่ใช้งานภายใน10กว่าวิเนี่ยเนาะถ้าเราไม่กดมันก็จะหายแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แล้วเราเก็บไปเรื่อยๆมันจะได้ออฟอันอื่นอยู่ปะอ๋อมันยังได้อันอื่นอยู่นะผมแต่ว่ามันก็จะคลิกใช้ตามลำดับที่เราเก็บได้เนาะโอเคต่อไปดาบอันนี้นะผมดาบบลัดเบลดอันนี้เนี่ยมันบอกว่าการโจมตีด้วยวุฒิชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นการฟันกวาดวงกว้างเนาะแล้วมันก็บอกว่าการโจมตีศัตรูเนี่ยก็คือมันจะเป็นการฮิวใช่ไหมมันบอกว่าดาเมจเดลเอสเอชพีนี่คืออะไรอันนี้บรรทัดนี้ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแปลให้อีกทีนึงแล้วมันก็จะได้บัฟบลัดเทิร์สติ้งเบลดนั่นเองนะแล้วก็มีคลิกขวาใช้โดยทุกคนเป็นเบลดอาร์ตดราก้อนนะผมแต่ว่ามันจะกินเลือดเราไป 20% นะผมของเลือดปัจจุบันเรานั่นเองแล้วก็มีโคดา20วินะอันนี้คลิกขวาเพื่อไหนลองคลิกขวาดูเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ลองคลิกดูปุ๊บโอ้แต่ว่ามันคูดาว20วินะครับนะก็ถือว่าไม่ค่อย OP มากเท่าไหร่นะอาวุธชิ้นนี้คือมันสามารถดูดเลือดได้นะเองทุกคนนะผมไปอ่านบัฟมาเพิ่มอีกถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาฆ่ามอนได้เนี่ยมันจะรีเซ็ตของสกิล2นะผมฆ่าแบบถ้าคลิกขวาเห็นไหมใช่ได้อีกละโอเคแล้วทุกคนแต่ดูเลือดโอ้โหแต่ดูเลือดเราลดดิทุกคนคือเลือดเราหายเรื่อยๆหายเรื่อยๆเลยนะเวลาเรากดอะผมจะเอาของที่ข้ามมาใหม่นี่แหละทุกคนไปสู้กับโกเลมนะครับนะซึ่งมันเป็นเมลีแล้วทำไมมันรู้สึกว่าเมลีมันเยอะมากเลยอะของเอริดานีอะหรือว่ามันก็เป็นของทุกคนเหมือนกันก็ไม่แน่ใจทุกคนครับผมมีอะไรจะให้ดูบ้านหลังนี้แสงมันสาดส่องซะเหลือเกินเดี๋ยวเราจะไปจังเกิลนะผมแล้วก็ไปลุยโกเลมกันลืมไปเราสังหารดุ๊กฟิชรอนมาเราได้บัฟใหม่มาอีกแล้วนี่นาถูกไหมเป็นบัฟอันนี้นะผมเทียวัน living dead นะครับผมมันจะสามารถรอดจากดาเมจที่ทำให้เราถึงตายได้เป็นเวลา10วินาทีนะผมอันนี้น่าจะอ่านว่า fatal นะผม fatal damage ใช่ไหมถ้าอ่านผิดผมจะเอาเสียงสิริมาใส่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถฮีลเลือดของเราให้เกิน150ได้เนี่ยภายในระยะเวลา10วินี่นะผมเราจะตายในทันทีนะซึ่งมีคูลดาวน์อยู่ที่4นาทีนะครับแล้วความต้องการก็คือเราต้องทำให้เลือดของเราเยอะกว่า200ด้วยนะผมเพื่อคอนเฟิร์มความสามารถนี้นะคือมันเอาไว้แบบว่าเบิร์ดบอสตอนสุดท้ายใช่ไหมไอ้อันนี้ผมอยากลองใช้ว่ะคือเราจะไม่ตายว่างั้นเถอะภายใน10วิเราต้องฆ่าบอสให้ได้เอาไอออนวิวออกแล้วก็เอาอันนี้ใส่ดูดิliving dead นะผมโอ้โหโคตรเสี่ยงเลยทุกคนถ้าภายใน10วิผมฆ่ามันไม่ได้แล้วก็ผมจะตายแทนนะหรือไม่ก็ผมไม่สามารถฮีลเลือดขึ้นมาเกิน150ได้ผมก็จะตายนั่นเองถึงประตูทางเข้าจังเกิลแล้วเปิดโอเคแล้วก็กับดักก่อนเลยอันแรกถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราขุดกับดักได้เลยนะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่มันไม่ให้แล้วนะครับมันต้องใช้พิกซอเท่านั้นนะเคลียร์กล่องตามทางเลยครับผมได้มาแล้วสำหรับลิซาร์ดพาวเวอร์เซลนะผมมันจะมีในหีบแน่นอนอันหนึ่งนะโอเคในที่สุดก็มาถึงห้องใหญ่สักทีแล้วหน่วงด้วยเมื่อกี้นิดนึงเรียบร้อยโอ้ยอย่าเพิ่งมากวนได้มา8ตัวเลยนะทุกคนโอ้โหก็ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ย8ตัวนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะโอ้โหทำไมด้านในมันแบบมันดูแย่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยราบเรียบเลยจากนั้นผมก็จะซ่อมที่นี่จากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ยังไงล่ะทุกคนเป็นไงเราก็วางแคมป์ไฟซะมันก็ไม่ได้กว้างอะไรหรอกนะแต่ก็ถ้าผมตายก็ต้องกลับมาไกลเลยNo เหลือนิดเดียวอันนี้คือความสามารถของบัฟอันนี้เลยใช่ไหมมันชื่อบัฟว่าอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วชื่อบัฟว่า living dead นะผมคือถ้าเกิดว่าเราจะตายปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ตายไปเวลา10วินะครับแล้วก็ถ้าเกิดหลังจากนั้นเราไม่สามารถฮิวเลือดขึ้นมาเกิน150ได้เนี่ยเราก็จะตายเลยนั่นเองนะอุ้ยเฮ้ยอ๋อทุกคนเบลดวิวคือสถานะเมื่อกี้นะผมถ้าเกิดว่าเราใช้ออฟทั้ง3ลูกครบแล้วเนี่ยนะผม after using all three ofs ให้คลิกขวาอีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดเบลดวิวนะผมเบลดวิวเนี่ยมันจะเด่นมานาเรานะผมแล้วก็คูดาว60วินั่นเองแล้วก็มันจะฟันเมื่อกี้โอ้โคตรเจ๋งเลยทำไมกูอ่านไม่จบวะเนี่ยเจ๋งเกินอุ้ยมันเท่ว่ะทุกคนมันเท่นะมันซอยยิกแหละเมื่อกี้ผมรู้แล้วทีนี้กูรู้แล้วที่แรกอ่ะผมจะเอาเตียงมาเซฟเว้ยไม่ผมคิดว่าถ้าเมื่อกี้แหละจะสามารถเบิร์ดมันให้ตายได้นะครับผมรู้แล้วดาบอันนี้ใช้คู่กับบัฟอันไหนนะครับน่าจะเป็นบัฟ after burner เนี่ยทุกคนที่มานาเราน้อยกว่า40แล้วมันจะเด้งมานาให้150ทันทีเนาะแล้วก็ติดคีย์นี่แหละลองลุยกันดีกว่าเอาอีกสักรอบนึงWe'll be right back.
โอ้โหมันจะทันใส่เพลงไหมถามก่อนเพลงน่าจะสั้นไปแน่ๆเลยว่ะโอ้มันฟันแรงจัดเลยทุกคนแรงจัดเลยนะโอ้ถุงตกอยู่ดันเจียนอันนึงเนี่ยทุกคนโอ้โหดูหน้าตาแดงก่ำเลยลืมรีบวาร์ปมาฮิวนะเพราะว่าติดสถานะ living dead นะแล้วเลือดมันขึ้นไม่ถึง150เอ้ยมาถึงแล้วถ้ามีคาถาวาร์ปนี่เขามาเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้การ์เดียนโกเลมว่ะทุกคน นี่เป็นโกเลมตัวน้อยนะผมเปิดถุงกันก่อนเลยปึ๊บ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 โอเคเราได้พิกซอมาแล้วนะผมอันนี้คือพิกเอ็กซ์ที่แรงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเนาะใช้พร้อมกับขวานเลยนั่นเองเอเซนที่เราได้มาก็มีอยู่2อันใช่ไหมแต่เราได้ที่เล็กบอสมาก่อนซะแล้วว่ะเอเซนน่าจะตามมาทีหลังเดี๋ยวเรามาดูที่เล็กบอสกันก่อนมีชื่อว่า The Ancient Crown นะผม Summon Norhan หรือเปล่า Norhan The BurnishKing นะผมโอ้โหเหมือนจะอยู่ระหว่างอีเวนต์นะครับนะระหว่างลูน่าอีเวนต์ซะด้วยแล้วก็กดได้ไอ้นี่มาละโอเคได้มา2อันได้มา3อันโอเคเอเซนได้มา3อันเริ่มจากอันนี้เป็น Essence of Blood นะผมอันต่อมาเป็น Essence of the Harbinger นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น Essence of Explosions นะครับอู้ได้มา3อันเลยอ่ะแค่นี้ก็ของเยอะแล้วนะยังค้างไม่หมดอีกเลยแล้วก็ห้องเก็บของนี่เดี๋ยวจะทำพาร์ทไหนก็ไม่ได้ทำสักทีเว้ยโอ้มีของสายเรียนตั้ง2อันนะผมแล้วก็มีของสายเมลีอันนึงโอเคเดี๋ยวผมจะทำเป็นสายเรนเนาะกลับไปเล่นเรนเหมือนเดิมผมต้องไปหาโซมในอีกแล้วโอ้ยโคตรขี้เกียจเลยไอ้วิญญาณเนี่ยโอ้โหแล้วได้เอเซนต์มาอีกแล้วทุกคนเอเซนต์อะไรว่ามาอุ๊ยอันนี้เป็นเอเซนต์ออฟไซเลนเอเซนต์แห่งความเงียบนะทุกคนเอเซนต์ออฟไซเลนส์นะผมเออเอเซนต์แห่งความเงียบนั่นเองดาเมจพิเศษอีกแล้วว้าวเดี๋ยวจะไล่คราฟทีละอันเลยนะครับผม Many hours later อันแรกที่เราจะคราฟก็คือดาบเล่มนี้นะครับชื่อว่า Mercy นะผมดาเมจ50เมลีนะมันดูดาเมจน้อยเนาะเออคราฟมาก่อนครับเมื่อกี้ผมก็คราฟเป็น Specter Bar ออกมานะผมเพื่อทำเป็นธนูอันนี้ที่ชื่อว่าทาทักลีอ้าวทาทักเลียนะผมไม่ใช่ว่ามันหักทิ้งไปแล้วหรอวะทุกคนแล้วก็โอเคอันต่อไปนะผมอันต่อไปครับเป็นอันนี้อีกแล้วก็ทำเป็นอันนี้นะผมชื่อว่าเจโนไซด์หรือเปล่าดาเมจ204เรนนะครับอันนี้น่าจะเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์นะผมเยอะมากๆเลยของครับโอ้โหแล้วก็ของอย่างสุดท้ายนะครับเราก็ต้องทำเป็นอเวนเจอร์เอ็มบลีมซึ่งพาร์ทก่อนเราเคยคราฟแล้วเนาะนี่แบบนี้เลยแล้วก็คราฟเป็นพาวเวอร์กลูฟออกมาอีกนะผมอันนี้ก็คือเคยทำไปแล้วเนาะของเมเลียแอคเซสซอรีจากนั้นเราจะทำเป็นชิ้นนี้เลยโดยการคราฟที่แอนวิลนะนี่นะครับมันชื่อว่า Void Back ก็คือมันเข้ามาตั้งแต่ 1.4 นู่นแล้วเนาะแล้วก็ทีนี้ก็ไปรวมกันที่ทั้งจะกลายเป็น Glove of the Black Silence นะผมดาเมจ156 Celestial Damage มันเป็นยังไงวะดาเมจ Celestial เนี่ยอ้าวเป็นดาบเอ้ยชุยคลิกขวากลายเป็นอย่างนี้โอ้มีคูดาวด้วยว้าวแล้วก็อันนี้เป็นโหมดดูเรนดอลโอเคแล้วก็อันนี้ออลาสใช่ไหมออลาสคืออันนี้อ๋ออันนี้คือแทงแล้วก็มันจะมีคูดาวอยู่นะผมเฮ้ยมีอันอื่นอีกเหรอโอบอยเฮ้ยนี่โอบอยโอบอยปลาปลาโอ้คริสตัลออสเตรเลียโอเคผมจะลองให้หมดเลยโอ้ทุกคนมันสวยจังวะชอบชอบชอบโอ้โหเป็นแบบขาวดำยิงยางเซลโคว่ายังใช่ไหมเป็นขวานเหรอเมื่อกี้อันเมื่อกี้ยังโอ้ยอันนี้ใช้วาร์ปเหรอเฮ้ยฟันได้แล้วนี่ไงโหก็เท่เลยทุกคนนี่ไงอันนี้เรายังไม่ได้ลอง Views Industry ใช่ไหมโหโอ้ยยังมีอีกเหรอ Atelier Logic นะผมเป็นปืนวะเฮ้ยทุกคนทำไมมันโหดจังวะอาวุธอันเนี้ยโอ้หมดเลยยังน่าจะหมดแล้วนะผมโอ้มี9ร่างนะผม9ไม่ใช่ร่างสิเป็น9ท่านะผม9รูปแบบมีดูแรนดอลเซลโคว่าแรนก้าโอบอยส์ออลาสมุกอัทเทเลียโลจิกคริสตัลอัทเทเลียแล้วก็วิวส์อินดัสทรีนะผมแล้วมันก็จะคลิกเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อแบบคูดาวเสร็จเนาะคูดาวกี่วิวะ5วิหรือ6วิเออไอปืนนี้เท่ดีเว้ยทุกคนแล้วก็ไอเจโนไซด์อันนี้แหละเป็นดาเมจเรนด้วยทุกคน224นะมันว่าจะยิง powerful explosive granite ก็คือยิงระเบิดออกไปใช่ไหมแล้วก็ให้น็อกแบ็กนะผมกระเด็นอย่างแรงมีคลิกขวาเพื่อยิงพลาสมาแกรนิตคูดาว8วินาทีนะพลาสมาแกรนิตเนี่ยจะเด้งอัตโนมัตินะผมไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะผม3ครั้งใช่ไหมอ๋อมันจะไม่เด้งถ้าเกิดว่าไม่มีศัตรูนะผมอันนี้ประมาณ3ตัวอย่างนี้แล้วก็ยิง
เด้ง3รอบนะทุกคนมันก็ใช้ได้อยู่นะเออจริงจริงจริงแล้วก็มาดูอันต่อไปที่เป็นเมอร์ซี่นะผมที่มันเป็นเมลีเนี่ยมันบอกว่าคลิกขวาจะทำการเรียก Aid of Angus ออกมาด้วยนะผมซึ่ง Aid of Angus เนี่ยจะล็อกศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะผมที่เมาส์เราแล้วก็ Charge Towards Them เดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูโอเคพอจะเข้าใจอยู่มันเป็นเหมือนอาวุธประชิดเนาะอันนี้น่าจะเอาไว้สู้ประชิดตอนนี้ผมอยากรู้ของไอ้ทาทักเลียเนี่ยฮะมันทำอะไรได้บรรทัดสีเหลืองตรงนี้มันช่างดึงดูดสายตาจริงๆทุกคนมันบอกว่ายิ่งชาร์จนานเท่าไหร่เนี่ยจะทำให้เราทอร์นาเมนต์ได้แรงขึ้นเท่านั้นนะผมจะมีสถานะ Riptide Bolt ด้วยในการชาร์จเต็มนะครับนะแล้วก็ Riptide Bolt เนี่ยจะเรียกสถานะ Riptide ออกมาเป็นเวลา12วินาทีนะผมจากนั้นคลิกขวาเพื่อใช้มานา200นะผมเพื่อเข้าสู่โหมด Raging Tide เป็นเวลา8วินาทีนั่นเองนะเมื่อเข้าสู่โหมด Raging Tide นะผมจะฟันด้านหน้าเป็นดาเมจเมลีนั่นเองนะเป็นการฟันกายภาพใช่มั้ยก็คือถ้ามันชื่อทาทักเลียขนาดนี้แสดงว่ามันจะต้องหักธนูทำไมมันไม่หักธนูA few moments later ทำไงถึงจะหักธนูได้ทำไมเจ้าไม่หักธนูผมทำผิดเหรอ A few minutes later คลิกขวาเพื่อใช้มานา200มานากูไม่ถึง ยังไม่เต็มโอเคโธ่ผมก็นึกว่าดำมานาเต็มไปแล้วโอเคไหนลองหักธนูหน่อยน่าจะได้ละเออมันฟันแค่นี้เองเหรอทำไมในมันไม่เอามาหมุนหมดอะแอนิเมชันเยอะหน่อยดีฟันกว้างกว่านี้อีกนิดนึงโอ้หักธนูแล้วผมไอ้ชายหักธนูเฮ้ยมันยิงธนูด้วยเหรอโอ้โหโคตรกีโกงโคตรกีโกงอันว่าเดี๋ยวผมจะไปลุยอีเวนต์นะพอลุยอีเวนต์จบเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปละเราจะคาร์ฟของ Hollow Heart ให้ได้นะครับคือทั้ง EP เนี่ยยังไม่ได้คาร์ฟ Hollow Heart เลยเดี๋ยวรอเร่งเวลาไปอีเวนต์แล้วกันเดี๋ยวนี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยเอ๊ะทำไมผมคิดไม่ได้วะโอ้ยนี่ไงทุกคน Portable Sundial ไงทุกคนเป็นกลางวันเป็นกลางคืนนี่นะผมแล้วก็เรียกเลยโอเคมาแบบเยอะๆหน่อยโอเคเยอะเกินอันนี้เยอะเกินมึงเก่งๆเอาก่อนหน้าเนี้ยโดนเบิร์ดตายเลยโคตรแรงมาแล้วกว่าจะมาจะเช้าอยู่แล้วขอสโนว์บอลแคนนอนอันเดียวพอปาดลงมานี่ปาดโอ้ยปาดไม่ทันโอ้โหมันน่าหมดพอดีเลือดมันเท่าไหร่วะโอ้โห 56,000 เลยเหรอเลือดเยอะเหมือนกันนะลืมเซตสปาวเหรอฟันยิงฟันยับเลยทุกคนเฮ้ยจุ๊บหลบโอ้โหมันจะหลบยังไงเล่นท่าขี้โกงนะเล่นท่าขี้โกงโอ้โหไม่ดรอปอะไรเลยฟันโคตรแรงอะทุกคนแต่มันฟันใกล้มากใช้ท่าขี้โกงหรอปันนิดเดียวอุ้ยดรอปแล้วไปแล้วกูบังคับเป็นตอนเช้าเลยไอ้ต้องไปลุยพัมคิงอีกยังไม่หมดหรอกเมื่อกี้เหมือนจะได้เอสเซนต์มานะผมมันขึ้นแจ้งเตือนนั่นไงโฮโฮโฮเอสเซนต์ออฟโฮปนะผมของซัมมอนด้วยนะเนี่ยโอ้โหครับกับปีกแองเจิลวิงกับเดมอนวิงโอเคก็ต้องไปฟาร์มโซอีกใช่ไหมเนี่ยมาต่อไปเป็นพัมคิงนะผมก็เล่นที่บ้านเลยแล้วกันปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะดันเวฟไปเรื่อยๆให้มันถึงเวฟที่มันมีพัมคิงไปเลยโอเคมันมาแล้วเร็วเกินฟันมึงตรงนี้แหละฟันฟันไอ้ตัวนี้มันเอาหน้าจุ่มเราอยู่แล้วนี่ไงเป็นไงล่ะฟันพัมคิงเลือดน้อยกว่าแบบเกือบครึ่งเลยนะแต่ว่าตีแรงกว่ามากๆเลยทุกคนยิงระยะไกลก็ได้เว้ยนี่เข้ามาเหรอได้ของครบแล้วเว้ยบังคับเป็นกลางวันไปเลยเรียบร้อยนะผมขายทิ้งให้หมดผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผ่านอีเวนต์แบบผ่านไปจนถึงเวฟเท่าไหร่เนี่ยมันถึงจะได้เอเซนต์อะไรงี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูทีหลังนะครับแต่ตอนนี้ผมจะคราฟเอเซนต์ออฟฮอลโลฮาร์ดให้นะคือเป็นเอเซนต์ชิ้นสุดท้ายที่เราจะทำในวันนี้นะผมทำไอ้นี่เพิ่มมาอีก2อันนะครับสำหรับชูไมบาเราก็จะทำได้แล้วทุกคนได้เป็นฮอลโลฮาร์ดอัลเบียนนะผม138ซัมมอนดาเมจนะครับผมโอ้เมื่อกี้คืออะไรต้องซูมจอออกเลยทีเดียวนะครับผมคลิกซ้ายเนี่ยเพื่อใช้เมลูซีนนะผมส่วนคลิกขวาเนี่ยเพื่อใช้อารอนไดใช่ไหมก็อย่างนั้นเลยเนาะเข้าใจง่ายคลิกซ้ายเอาปืนอันนี้ยิงเนี่ยสีม่วงเนี่ยแล้วเป็นของซัมมอนด้วยแล้วก็คลิกขวาเพื่อเอาปืนอันนี้ยิง
เมลูซีนกับอะไรนะเอรอนไดนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พักกันไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนอีเวนต์เนี่ยผมจะลองเล่นให้สุดดูนะเผื่อมาได้เอเซนต์มาเพิ่มนะครับสำหรับอีเวนต์พัมคินมูนเนาะฟอสมูนเนี่ยเราได้แล้วนะไม่รู้พัมคินมูนจะได้อีกเปล่าก็เดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะผมบายบายทุกคนครับเจอกันผมโคตรพอใจเลยที่ครับอาวุธชิ้นนี้มานะครับมันโคตรเท่เลยอะ